สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่วิดีโอคอร์สชุด12สเต็ปนะครับที่สามารถปิดการขายลูกค้าได้ไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ได้นะครับบนโลกใบนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะขายได้หมดเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สปรมาจารย์พันล้านนะครับที่คุณเรียนเสร็จสามารถปิดการขายได้เลยแต่เป็นคอร์สที่จะมาสอนให้คุณสร้างพื้นฐานในการสร้างธุรกิจของคุณเนี่ยให้มันสามารถที่จะไปได้ดีขึ้นแล้วก็ไปได้ง่ายขึ้นถ้าคุณรู้12สเต็ปนี้แล้วก็พื้นฐานของคุณก็จะมีแน่นอนขายอะไรก็ขายได้ก่อนอื่นต้องบอกว่า12สเต็ปนี้เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบนโลกออนไลน์ที่เน้นกำไรสูงเน้นการทำธุรกิจระยะยาวหรือเน้นการสร้างรายได้จากสมาชิกที่อยู่ภายในเพจอยู่แล้วหรือก็คือการเน้นให้คนซื้อซ้ำนั่นแหละครับสเต็ปที่1เลยนะครับคือถามครับและรับฟังปัญหาของลูกค้าหลายๆคนนะครับเวลาที่ลูกค้าเข้ามาคุยด้วยหรือว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาอยากจะสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังขายอยู่เกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นตัวนี้หลายคนก็ไม่จะโยงไปที่ราคาเสมอครับว่าตัวนี้ไหมถูกแถมเหมาะกับเราด้วยหลายคนก็อาจจะเน้นไปที่ราคาที่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้คอมมิชชั่นที่สูงหน่อยราคาที่ดีหน่อยก็จะมองที่สินค้าตัวนี้ไหมที่มีกำไรสูงๆให้กับคนขายไว้ก่อนแล้วก็บอกเขาว่าอาจจะดีอย่างนั้นอาจจะดีอย่างนี้ซึ่งบางทีครับถ้าลูกค้าคนนั้นเขามีองค์ความรู้มาสักนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าที่คุณขายอยู่อ่ะคุณเน้นเอากำไรมากเกินไปหรือคุณคิดแต่จะขายเขามากเกินไปคุณคิดดูครับวันนี้ฮะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณก็ต้องหาสิ่งนึงหรือสินค้าตัวนึงเนี่ยมาแก้ปัญหาของคุณถูกต้องไหมล่ะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เขาเข้ามาครับเขาก็มีปัญหาเขาถึงมาถามคุณแล้วถ้าคุณนำเสนอสินค้าที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาตรงนั้นให้เขาได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณสามารถปิดการขายเขาได้เองครับไม่จะเป็นจะต้องเอาสินค้าที่มีกำไรสูงหรือสินค้าที่ราคาถูกๆมาให้เขาคุณแค่นำเสนอสิ่งที่แก้ปัญหาของเขาได้ให้เขาแค่นั้นเองครับแล้วข้อนี้ผมก็ต้องเน้นให้ดีเลยนะครับก็คือฟังปัญหาจากเขามาให้ได้นะครับจับใจความให้ได้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วคุณจะปิดการขายเขาได้ครับต่อไปข้อที่2นะครับก็คือพยายามใช้ภาษาเดียวกับลูกค้าหลายๆคนเวลาคุยกับลูกค้าครับจะไม่มองในมุมมองของลูกค้าเลยคุณต้องพยายามใช้ภาษาเดียวกับลูกค้าให้ได้นะครับตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดนะครับว่าคุณนะฮะเป็นลูกค้าคุณจะไปซื้อสินค้าจากเพจเนี้ยแล้วเขาพูดมาอย่างเดียวเลยพูดในภาษาที่เราไม่เข้าใจเลยสมมุติว่าคุณกำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าแล้วคุณไปถามเขาพี่ยี่ห้อไหนดีที่เหมาะกับรองเท้าเอาไว้สำหรับวิ่งเน้นทนหน่อยนะคุณอาจจะไปแนะนำแบรนด์ที่เขาไม่รู้จักเลยคุณว่าอย่างเงี้ยเขาอาจจะสนใจไหมเขาอาจจะสนใจนะเพราะว่าสินค้ามันตอบโจทย์ปัญหาของเขาไงแต่ถ้าคุณนำเสนอสิ่งที่เขาอาจจะรู้จักอยู่แล้วและมันดีจริงๆอยู่แล้วคุณคุยในภาษาเดียวกับเขาอะว่าเขารู้จักสิ่งนั้นไหมเขารู้จักอันนี้ไหมถามเขาว่าเขาอยากจะได้อันไหนมากที่สุดควรที่จะคุยกับลูกค้าในแบบที่เป็นลูกค้าครับไม่ใช่คุยแบบเฮ้ยอยากจะขายก็ขายอ่ะมันไม่ตรงกับจริตของคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเข้าใจตรงนี้ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะคุยในภาษาเดียวกับที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าเออเราช่วยเขาได้นะแบบเนี้ยจะดีกว่านะครับนี่คือข้อที่2คุยในภาษาเดียวกับลูกค้านะครับต่อไปข้อที่3นะครับจริงใจและนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์อันเนี้ยเป็นเบสิกมากเลยเบสิกแบบเบสิกสุดๆเลยสิ่งที่คุณจะเห็นข้อนี้ได้นะฮะก็มาจากพวกเพจอาหารเสริมลดน้ำหนักเพิ่มความสูงเพิ่มขนาดลูกอกฟูลูฟิตอะไรพวกเนี้ยฮะคุณสามารถที่จะไปค้นเจอได้หมดเลยซึ่งข้อ3เนี้ยจะอยู่ในเพจพวกเนี้ยเยอะมากการจริงใจและนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์เนี้ยคืออะไรยกตัวอย่างเช่นคุณเคยเห็นไหมฮะเพจที่ลดความอ้วนเขาก็จะเอาวิธีลดความอ้วนมาให้เสร็จแล้วเขาก็จะแฝงในการขายต่อท้ายว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดน้ำหนักของคุณลงคุณไหนจะใช้สินค้าตัวนี้สิซึ่งมันมีประโยชน์นะเหมือนกับบทความที่ได้ว่ามาหรืออาจจะเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าใครเคยดูเพจเกี่ยวกับของเวโปรตีนเนี่ยคุณก็จะเคยเห็นว่าเวโปรตีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเกี่ยวกับเรื่องของการฟิตกล้ามเนื้อเนี่ยมาให้คนได้ดูกันมาคนได้อ่านกันซึ่งต้องบอกครับว่าเมื่อเราดูเมื่อเราอ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะคิดก็คือเฮ้ยเราได้ประโยชน์กลับมาใช่ไหมเรารู้ว่าเราเนี่ยเฮ้ยโอเคเพจเนี้ยมีประโยชน์เราน่าติดตามต่อเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณนี้
เสร็จแล้วถ้าคุณแฝงในการขายอ่ะขายไปว่าเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อให้คุณได้สินค้าตัวเนี้ยมีประโยชน์ในการออกกำลังกายของคุณนะเนี่ยมันจะทำให้เขาเกิดความเข้าใจมากขึ้นครับว่าเออเนี่ยนอกจากมีประโยชน์แล้วเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยช่วยเขาได้ด้วยเนี่ยครับมันเป็นพื้นฐานมากการที่คุณให้อะไรกับเขาไปมากๆครับสิ่งที่คุณได้กลับคืนมาคุณจะไม่ได้แค่ขายสินค้าได้อย่างเดียวไม่ได้แค่การปิดการขายแต่คุณจะได้ลูกค้าที่จะอยู่กับคุณไปอีกนานซื้อสินค้าซ้ำของคุณไปอีกนานนานเลยเนี่ยฮะข้อ3เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าพื้นฐานที่สุดที่ต้องรู้เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อ3นะครับจริงใจและนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์อ่ะต่อไปผมขอเร่งเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะนานเกินนะอ่ะข้อ4ใช้คำถามเพื่อบังคับให้เขาตอบในสิ่งที่ต้องการอันนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนมักใช้กันบ่อยถ้าคุณเคยเห็นนะฮะสมมติที่เราจะเห็นกันชัดๆเลยก็คือพวกสินค้าแฟชั่นเช่นรองเท้ากระเป๋าเสื้ออ่ะยกตัวอย่างเช่นขายเสื้อแล้วกันเวลามีคนเข้ามาถามพวกแม่ค้าอะไรพวกเนี้ยคุณจะเห็นนะฮะว่าแม่ค้าพวกเนี้ยมักจะคุยว่าสนใจตัวไหนดีคะเพื่อให้เขาตอบว่าอาจจะสนใจตัวนี้ครับหรือไม่ก็อาจจะสนใจตัวนั้นครับหรือไม่ก็ตอนนี้ขอดูก่อนค่ะอย่างเงี้ยเพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้าได้และถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าสนใจตัวนี้ครับแม่ค้าก็อาจจะตอบแม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยก็อาจจะตอบกลับไปว่าแล้วสนใจชำระเงินเลยไหมครับเห็นไหมฮะปิดการขายได้แล้วเนี่ยแหละครับคือการถามคำถามแบบเหมือนกับบังคับให้เขาตอบแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการบังคับจนเกินไปและอีกอย่างนึงก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะตอบด้วยถามเพื่อให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรต่อเหมือนกับคุณวางสเต็ปไว้ให้เขาเดินนะฮะเนี่ยแหละฮะมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะตั้งคำถามเพื่อบังคับให้เขาตอบในสิ่งที่คุณต้องการได้ที่สำคัญนะฮะผมต้องบอกเลยว่าข้อ4เนี่ยถ้าคุณใช้เป็นนะฮะคุณสามารถที่จะปิดการขายได้กับลูกค้าอย่างน้อยเนี่ย 70% ที่เข้ามาถามคุณเลยอันนี้ผมคิดในตัวเลขแบบที่เอาเป็นว่าพวกแม่ค้ามือโปรใช้กันเลยนะ 70% ที่เข้ามาคุยเนี่ยคุณสามารถที่จะปิดการขายได้เลยถ้าคุณใช้คำพูดรู้จักคุยรู้จักตั้งคำถามนะครับอันนี้ก็คือข้อ4ใช้คำถามเพื่อบังคับให้เขาตอบตามสิ่งที่เขาต้องการต่อไปข้อที่5นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยลังเลให้ยกตัวอย่างคนที่ซื้อสินค้าไปก่อนเขาแล้วครับว่ามันได้ประโยชน์อะไรกลับมายกตัวอย่างเช่นนะครับเนี่ยคุณจะเห็นคนที่ใช้กลยุทธ์เนี่ยในเวโปรตีนเนี่ยพวกที่ขายเวโปรตีนเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันเห็นผลแบบได้ชัดเจนหรือไม่ก็พวกครีมที่มี before after นะครับก็คือสมมุติว่าเขาลังเลว่าจะซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีคุณก็จะบอกว่าเนี่ยพี่ลองดูตัวนี้สิเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยมีลูกค้าท่านนึงเคยซื้อไปใช้แล้วแล้วเขาได้ผลลัพธ์ดีมากเลยนะและสินค้าตัวเนี้ยก็เหมาะกับพี่มากเลยพี่น่าจะลองไปใช้ดูเห็นไหมฮะแค่เนี้ยก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจลองรับสินค้าตัวนี้ไปใช้แล้วเห็นไหมฮะเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์การปิดการขายได้อีกหนึ่งทางเช่นกันต่อไปข้อ6หลอกถามความกังวลนะครับเพื่อ นำมาสร้างความตั้งใจยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าคนเราอะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนึงนะครับเข้าไปซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนึงหลายๆคนเนี่ยมักจะมีความกังวลครับว่าซื้อสินค้าตัวนี้ไปใช้แล้วมันจะดีไหมมันจะโอเคไหมหรือว่าซื้อไปแล้วเนี่ยเอ้ยเราจะใช้ได้นานไหมหรือมันจะทนหรือเปล่าสินค้าอดทนหรือเปล่าแบรนด์ดีไหมด่านนู่นนี่ครับกังวล108,900เอาง่ายๆครับถ้าคุณไม่ไปคลายความกังวลนั้นน่ะคุณจะปิดการขายเขาไม่ได้เด็ดขาดแต่คุณจะไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเขากังวลอยู่หรือเปล่าถ้าคุณไม่หลอกถามเข้าไปตัวอย่างง่ายๆนะครับวิธีหลอกถามเลยคุณอาจจะถามไปว่าพี่รู้จักสินค้าตัวนี้ไหมครับถ้าเขาตอบว่าอ๋อรู้จักสิเราก็จะถามเข้าไปอีกว่าแล้วตอนนี้พี่สนใจสินค้าตัวนี้ไหมครับถ้าเขาบอกว่าเขาสนใจเราอาจจะถามอีกไปว่าและพี่คิดว่าสินค้าตัวเนี้ยพี่สนใจอยากจะซื้อมาตอนนี้เลยไหมครับถ้าเขาว่าเออว่ะน่าอยากจะซื้อตอนนี้เลยแต่มีความกังวลในใจนิดๆว่าจะซื้อไปแล้วมันจะมีประโยชน์กับเราไหมเราก็จะถามเขาไปเลยว่าพี่คิดว่าสินค้าตัวนี้ถ้าพี่ซื้อไปแล้วอ่ะมันมีประโยชน์อะไรกับพี่บ้างครับถ้าเขาตอบกลับมาเออมันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะเราก็ตอบกลับไปเลยครับว่างั้นพี่สนใจชำระเงินตอนนี้เลยไหมครับเห็นไหมฮะแค่นี้ปิดการขายแล้วครับ
ตั้งสเต็ปในการตั้งคำถามออกมาให้ดีเนี่ยแหละครับคือการหลอกถามทำให้เขาเนี่ยคลายความกังวลว่าเออว่ะกังวลไปทำไมมันก็มีประโยชน์นะมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้หลายๆอย่างหลายๆทางทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจหลายๆอย่างว่าสินค้าตัวนี้มันเอาไปทำได้เยอะแยะเลยอย่างเงี้ยถ้าเรามองในมุมมองของลูกค้านะครับแต่ถ้ามองของผู้ขายคือคุณปิดการขายได้แน่ถ้าคุณคลายความกังวลนี้ได้ต่อไปข้อ7นะครับลูกค้าเนี่ยจะถามอะไรเนี่ยให้เราตอบให้ตรงครับหลายๆคนนะฮะเวลาที่จะตอบลูกค้ากลับไปเนี่ยตอบไม่เคยตรงเลยลูกค้าถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีไหมพี่คุณก็อาจจะตอบกลับไปว่าดีนะฮะแล้วก็ลองสินค้าตัวนี้แทนสิอาจจะดีกว่าซึ่งมันไม่ตรงคำถามเลยฮะเขาถามว่ามันดีไหมคุณก็ตอบกลับไปว่ามันดีเออมันสนับสนุนด้านนี้นะมันทำให้คุณใช้ไปแล้วเนี่ยมันบำรุงส่วนนั้นนะคือคุณเอาไปใช้เนี่ยคุณจะดูแบบดูมีสง่าราศีมากขึ้นอย่างเงี้ยคือตอบให้มันตรงกับคำถามที่เขาอยากรู้ครับไม่ใช่เออเหมาะดีสนใจที่จะเอาไปเลือกสินค้าตัวอื่นไหมคะหรือไม่ก็คุยกับเขาครับให้ดูเหมือนเขาเป็นลูกค้าจริงๆคุยให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าเออเนี่ยเขาตอบกลับมาตรงกับที่เราอยากรู้จริงๆนะเว้ยถ้าคุณตอบได้ตรงกับความต้องการของเขาครับโอกาสที่คุณจะปิดการขายกับเขาได้อะโหสูงลิ่วเลยนะครับยกตัวอย่างดูนะครับสมมติว่าคุณหิวข้าวมากเลยแต่คุณไปร้านข้าวอะแต่เขาไม่ได้เอาข้าวให้คุณนะเขาน้ำให้คุณอย่างเงี้ยคุณแบบคุณอยากจะซื้อไหมล่ะก็ไม่ถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องนำเสนอสิ่งที่มันตรงกับความต้องการของเขาจริงๆเข้าใจไหมนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือข้อที่7แล้วนะครับก็คือตอบลูกค้าเนี่ยให้ตรงกับที่เขาถามข้อที่8นะครับปิดการขายด้วยการยื่นข้อเสนอต้องบอกก่อนนะครับเวลาหลายคนนะฮะเวลาที่จะปิดการขายลูกค้าเนี่ยชอบปิดการขายแบบใช้โปรโมชั่นมาปิดจริงไหมครับเช่นพี่ซื้อตอนนี้สิครับสินค้าตัวนี้ลดราคามาถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับหรือหลายๆอย่างที่เราเจอกันฮะพี่ซื้อตอนนี้สิครับซื้อสมมติซื้อเสื้อแถมกางเกงนะฮะได้ครบชุดเลยเนี่ยยื่นด้วยข้อเสนอถ้าสมมติทำแบบนี้มันได้อะไรก็คือทำให้เขาเนี่ยเกิดความพิเศษขึ้นครับว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วมันคุ้มนะมันเกิดความคุ้มค่าในใจอ่ะมันเกิดสิ่งเล็กๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบจ่ายเร็วๆนี้ให้ได้เพราะว่าเราต้องอยากได้สิ่งนี้มาเร็วๆอ่ะให้เพื่อให้เขารู้สึกว่ามันพิเศษกับเขาอ่ะเห็นไหมฮะการที่คุณเนี่ยปิดการขายด้วยการยื่นข้อเสนอเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเพจไหนนะฮะจัดกิจกรรมมาบ่อยๆเช่นกิจกรรมเดือนเนี้ยนะครับเดือนนี้เดือนมีนานะที่ผมอาจจะเป็นต้อนรับฤดูร้อนก็อาจจะขายเสื้อกล้าม1แถม1อันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างซื้อ1แถม1ซื้อวันนี้แถมโปรโมชั่นซื้อในหน้าหนาวเนี่ยคุณจะได้ซื้อเสื้อกันหนาวในราคาแบบลดพิเศษด้วยซึ่งการทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้ส่งผลกับคุณแค่ในฤดูร้อนนะฮะในฤดูหนาวที่จะถึงเนี่ยคุณก็สามารถอาจจะปิดการขายลูกค้าคนนี้ได้อีกเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณให้ส่วนลดเข้าไปล่วงหน้าแล้วไงเขาก็อาจจะคิดว่าเออส่วนลดอันเนี้ยเดี๋ยวหน้าหนาวค่อยมาซื้ออีกได้เสื้อกันหนาวอาจจะลดราคาลงมาอีกถ้าเราซื้อวันเนี้ยลูกค้าจะเกิดความคุ้มแล้วว่าเออว่ะข้อเสนอเนี่ยมันคุ้มนะเราได้ฤดูร้อนเราก็ได้ในฤดูหนาวด้วยเออเผลอๆถ้ามีฤดูฝนด้วยก็จะทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะอ่ะแต่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างในการปิดการขายแบบยื่นข้อเสนอนะครับต่อไปข้อที่9นะครับก็คือการเร่งเราลูกค้ายังไงให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่ากดดันเร่งเราให้รู้สึกไม่กดดันเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกแปลกเนาะเวลาเรามีใครมาเร่งสมมติว่าเรากำลังทำงานอยู่เนี่ยแล้วมีคนมาเร่งแบบรีบทำไม่เสร็จสิเนี่ยเราก็จะกดดันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจะเร่งยังไงล่ะให้ลูกค้าเนี่ยไม่รู้สึกว่าถูกกดดันก็คือการจำกัดเวลาโปรโมชั่นเข้าไปครับคุณอาจจะยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่คุณบอกว่าพี่สินค้าตัวเนี้ยถ้าพี่ซื้อภายในเดือนเนี้ยจะลดครึ่งราคานะอย่างเงี้ยมันก็คือการเร่งร้อนให้เขาซื้อให้ได้ภายในเดือนนี้หรือคุณก็อาจจะบอกว่าสินค้าตัวเนี้ยพี่ถ้าพี่ซื้อไปแล้วอ่ะพี่สามารถที่จะก่อนเดือนหน้าเนี่ยพี่สามารถมาซื้อเพิ่มอีกตัวนึงได้แต่ครึ่งราคานะอย่างเงี้ยก็ได้แบบอารมณ์แบบซื้อ1แถม1แต่แถมครึ่งราคานะอะไรแบบเนี้ยคือเร่งเร้าโดยใช้เวลามาเร่งอ่ะนะครับนี่ก็คือข้อที่9นะครับคือการเร่งเร้าแต่ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่รู้สึกว่าถูกกดดันอยู่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่10นะครับก็คือการใช้เวลาในการปิดการขายข้อนี้จะเหมือนข้อที่9นะครับก็คือการที่เราตั้งเวลาเอาไว้แล้วให้เขาเนี่ยมาชำระเงินซึ่งวิธีการทำแบบเนี้ยก็ตัวอย่างเช่นเคยเห็น Lazada มั้ยครับ
11.11 นะวันที่11เดือน11นี้นะครับถ้าคุณมาซื้อเนี่ยคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษ12เดือน12นะคุณจะได้มาซื้อสินค้าเนี่ยในราคาที่พิเศษขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้ครับคือการใช้เวลาในการกำหนดนะครับและทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมาปิดการขายได้อันนี้ข้อ9ข้อ10มันคล้ายๆกันนะครับผมจะไม่ขอพูดอะไรให้มันยาวแล้วกันก็ข้อ9ข้อ10นี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับต่อไปข้อที่11นะครับก็คือไม่ต้องถึงกับง้อแต่ทำให้เขารู้สึกว่าพิเศษเช่นยกตัวอย่างนะฮะซื้อสินค้าตัวนี้ซื้อวันนี้นะพี่ถ้าพี่ซื้อตอนเนี้ยพิเศษเลยนะพี่สามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะซื้อสินค้าตัวอื่นเนี่ยอีก10ตัวลดไปครึ่งราคาเลยอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสมมติว่าพี่ซื้อวันเนี้ย5ตัวนะ5ตัวพี่สามารถที่จะได้ลุ้นทองลุ้นเพชรลุ้นมือถือลุ้น iPhone ลุ้นแท็บเล็ตลุ้นโน้ตบุ๊กลุ้นรถลุ้นอะไรก็ลุ้นไปซึ่งมันจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันพิเศษเพราะอะไรรู้ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมตินะฮะว่าคุณเนี่ยอยากจับมือกับดาราสมมตินะอยากจับมือกับดาราอันนี้ไม่ได้ไปกำลังโปรโมทให้ที่ไหนอยู่แต่สมมติว่าคุณอยากจับมือกับดาราที่คุณชอบแล้วดาราคนนั้นมีโปรโมชั่นมาว่าการที่คุณจะได้จับมือกับเรานะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ซื้อตั๋วในวันนี้เท่านั้นเขาจะรู้สึกพิเศษว่าเฮ้ยต้องซื้อนะเว้ยเพราะว่ามันสิทธิพิเศษแล้วจะได้จับมือด้วยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างแบบเห็นภาพที่สุดเลยเห็นไหมฮะอ่ะอันนี้ก็คือข้อ11นะครับไม่ต้องถึงกับง้อแต่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกพิเศษต่อไปข้อที่12นะครับใช้คำถามเพื่อวัดทัศนคติยกตัวอย่างนะครับผมเชื่อว่าหลายๆเพจเลยที่ขายสินค้าอยู่เนี่ยเวลาขายสินค้าออกไปนะฮะคุณมักจะมีลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาถามแบบนี้แน่นอนก็คือพี่สินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่เมื่อคุยกันได้สักพักหนึ่งใช่ไหมฮะคุณยิงราคากลับไปซึ่งเป็นราคาที่เขารู้สึกว่าเขาก็ซื้อได้แหละนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดจะซื้อตั้งแต่แรกแล้วอ่ะทัศนคติเขาคือไม่ได้คิดจะซื้อแค่อยากจะถามรายละเอียดเฉยๆนะครับแล้วเขาก็ไม่ซื้อการที่เราจะยิงคำถามนะฮะเพื่อที่จะวัดคนแบบเนี้ยว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือมีทัศนคติแบบไหนกับสินค้าของเราคุณยิงไปอย่างนี้เลยครับเมื่อเขามาถามว่าสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณก็จะยิงกลับไปเลยครับว่าสมมตินะฮะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยราคาตอนเนี้ยเต็มนะแต่ถ้าซื้อในเดือนเนี้ยลดลงมาประมาณ 30%ถ้าเขาบอกว่าอ๋อค่ะเราก็ตอบกลับไปสนใจที่จะซื้อมันในเดือนนี้เลยไหมคะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าสนใจซื้อค่ะอันนี้คือลูกค้าที่มีคุณภาพพร้อมซื้อแต่ถ้าไม่ซื้อเขาจะพูดยังไงนะฮะประมาณว่าเบี่ยงออกครับเบี่ยงออกจากการซื้อเช่นเดี๋ยวขอถามแฟนก่อนค่ะเดี๋ยวขอถามนั่นถามนี่ถามนู่นถามนู่นถามไปหมดนะฮะหรือไม่ก็ขอคิดดูก่อนค่ะเชื่อไหมครับหมดโปรคนแบบนี้จะไม่ซื้อแต่ถ้าคนที่จะซื้อเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนค่ะไม่เกินสิ้นเดือนก็จะซื้อแบบนี้ฮะคนที่รู้จักบอกกับตัวเองว่าจะซื้อไหมจะซื้อไหมหรือว่าคุยอยู่กับตัวเองเสมอว่าสนใจอยากจะซื้อหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะทำการพูดแบบกำหนดเวลากับตัวเองได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็เป็น12สเต็ปนะครับที่เอาไว้สำหรับใช้ในการปิดการขายถ้าเกิดว่าคุณนะครับเป็นเจ้าของเพจอยากจะขายสินค้าให้ได้อยากจะมีวิธีการเอาไว้สำหรับปิดการขายของลูกค้าผมแนะนำ12สเต็ปนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจออนไลน์สามารถที่จะกดติดตามได้ที่ช่องผมตรงนี้เลยนะครับและผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ